เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอังคารที่7พฤษภาคม2567ครับหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในหลายๆประการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆก็คือการให้บริการความรู้ข้อมูลทางวิชาการแก่สังคมผมก็ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยซาวิสบางกอกให้จัดตั้งโครงการ SBU ชี้นำสังคมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายในลักษณะนี้ก็ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลานับปีกิจการที่ทำอยู่เป็นประจำก็คือการจัดการเสวนากัลยาณมิตรในหมู่ที่สนใจในหัวข้อที่กำหนดขึ้นในแต่ละสัปดาห์โดยจัดห้องเสวนาผ่านทางระบบออนไลน์ใช้แอปพลิเคชัน Cisco WebX เปิดให้ทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมการเสวนากันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราทำกันเป็นประจำทุกวันพุธระหว่างเวลา 19:00 นจนถึง 21:00 นสำหรับพุธที่จะถึงคือวันพรุ่งนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับเป็นหัวข้อการสนทนาเกี่ยวกับพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจอมกษัตริย์พระองค์หนึ่งในราชวงศ์จักรีท่านที่สนใจผมนำลิงก์มาให้ดูข้างบนที่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีการจัดนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะปูชนียบุคคลท่านต่างๆซึ่งก็ริเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนคือเดือนก่อนที่ผ่านมานั่นเองปรากฏว่าประสบความสำเร็จทำให้คณะผู้เริ่มเดินทางนั้นได้มีความรู้มีความเข้าใจมีข้อมูลใหม่ๆและเปิดโลกทัศน์เป็นอย่างมากเป็นการนำบุคคลทั้งหลายให้มาพบกับสัตบุรุษตามแนวทางของปัญญาวุฒิธรรม4ข้อที่1ที่เรียกว่าสัปปุรุษสังเสวะก็คือการเสาะหาผู้ที่มีความรู้มีความคิดและฟังคำบรรยายจากท่านจากนั้นนำไปพิจารณาแล้วก็นำไปใช้สัปปุริสสังเสวะนี้เป็นจุดเริ่มต้นผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านมีชัยวีระไวทยะและท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณซึ่งผมก็ได้บันทึกคลิปมาเป็นวิดีทัศน์ก็นำมานำเสนอเป็นช่วงๆในแต่ละหัวข้อแต่ละหัวข้อเมื่อวานก็ได้นำเสนอเป็นครั้งแรกวันนี้เป็นการต่อไปนะครับท่านพูดถึงเรื่องการพัฒนาคนให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเป็นเสรีชนมีสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีคุณค่าในชีวิตผมก็นำคำบรรยายของท่านความยาวประมาณ25นาทีสำหรับท่านที่สนใจผมแน่ใจว่าท่านจะต้องได้ประโยชน์แน่นอนแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนั้นผมก็ขอกล่าวนำเสียก่อนว่าเคยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนประเภทมอนเตสซอรี่ผมนำเสนอในช่องนี้เมื่อประมาณปีกลายนี้ซึ่งปรากฏว่าก็เป็นแนวความคิดสอดคล้องกับที่ท่านวิชาได้กล่าวถึงเช่นเดียวกันโรงเรียนประเภทมอนเตสซอรี่เริ่มต้นขึ้นในประเทศอิตาลีเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนโดยจิตแพทย์เด็กท่านทำการศึกษาพัฒนาการและแนวทางที่ถูกต้องในการสร้างเด็กให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมีความสามารถดังนั้นก็ออกแบบหลักสูตรมาเป็นการเป็นเรื่องใหม่ในขณะนั้นและแม้แต่ในเมืองไทยขณะนี้ก็เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จักยกตัวอย่างเช่นว่าการที่จะให้เด็กสามารถจะอยู่ได้ในโลกในสังคมอย่างมีความสุขเขาจะต้องอยู่กับความเป็นจริงโรงเรียนมอนเตสซอรี่จะไม่มีห้องปรับอากาศทั้งที่ค่าเรียนก็แพงกว่าโรงเรียนธรรมดาเนื่องจากว่าโลกนี้มันไม่มีเครื่องปรับอากาศติดทั้งโลกเมื่อมันไม่มีเครื่องปรับอากาศทั้งโลกแล้วเราให้เด็กคุ้นเคยกับความสะดวกสบายซึ่งเขาไม่สามารถหาได้โดยสม่ำเสมอสู้ยอมรับความจริงเสียดีกว่าว่าเขาสามารถจะอยู่ได้อย่างไรถ้าหากไม่มีเครื่องปรับอากาศเช่นมีการดัดแปลงภูมิประเทศ
มีการปลูกต้นไม้มีการเจาะหน้าต่างที่กว้างขึ้นแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมีกิจกรรมใต้ร่มไม้บ้างตามแต่จะพิจารณานี่เป็นตัวอย่างของการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนแมนเทสซอรี่โรงเรียนประเภทนี้ไม่ค่อยมีการบ้านเพราะว่าไม่ได้เน้นเนื้อหาทางวิชาการเพราะเป็นโรงเรียนสอนระดับเด็กเล็กก็เน้นในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสังคมเข้ากับชุมชนโรงเรียนประเภทมอนเตสซอรี่ก็เน้นเรื่องการใช้ชีวิตเข้ากับสังคมแล้วก็ปรับเตรียมตัวเด็กให้พร้อมที่จะอยู่รอดได้ในโลกแห่งนี้โดยยึดความเป็นจริงเป็นหลักสิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักเคยเห็นแต่โรงเรียนธรรมดาที่ผมบอกว่าโรงเรียนมอนเตสซอรี่ค่าเรียนแพงก็เพราะว่าหาครูที่สอนในโรงเรียนนี้ประเภทนี้ยากมากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไม่มีใครผลิตครูสำหรับโรงเรียนประเภทมอนเตสซอรี่อันนั้นผู้ประกอบการก็จำเป็นจะต้องสร้างครูขึ้นมาเองถ้าให้ดีก็ส่งไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาหรือถ้าหากลดต้นทุนลงมาหน่อยก็ส่งไปเรียนที่อินเดียเพราะว่าที่เหล่านั้นมีสถาบันที่ทำการผลิตครูสำหรับโรงเรียนประเภทนี้เมื่อได้ฟังคำบรรยายของท่านวิชามหาคุณปรากฏว่าสอดคล้องต้องกันในตอนนี้ผมตัดมาส่วนหนึ่งในเรื่องของการสร้างคนรากฐานของการสร้างคนที่เป็นผู้ที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตส่วนหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ครับแนวความคิดที่จะทำในแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าไม่มีพื้นฐานที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยนะมันก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็ขอเริ่มต้นว่าเราต้องมีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่สำคัญอันแรกคือมีพื้นฐานทางจิตใจที่นึกถึงผู้อื่นเสมอมันจะเป็นพื้นฐานที่ถาวรที่ไม่ใช่ความสุขทางเนื้อหนังผมให้ความรู้ไว้ตรงนี้เนี่ยท่านไปอ่านในรายละเอียดนะแต่ผมจะชี้ให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยที่เราถูกอบรมบ่มนิสัยมาถูกตั้งต้นมาเนี่ยในการดำรงชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์ในครอบครัวเนี่ยเรามักจะได้รับสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานนั้นจิตใจเนี่ยนะที่ไม่ตรงกับลักษณะที่พระพุทธองค์ทรงปรารถนาว่าจะให้เราดำเนินการในส่วนนั้นก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมักจะเป็นความสุขทางด้านเนื้อหนังมังสาหรือการสัมผัสหรือการเห็นได้หรือสิ่งที่เป็นวัตถุต่างๆยากมากๆเลยนะกับการศึกษาของเราที่มุ่งเน้นเรื่องของทางด้านจิตใจยิ่งกว่าทางด้านของวัตถุเราจะเห็นได้ว่าเด็กก็ถูกอบรมมาอย่างเนี้ยความสะดวกสบายมีเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะก็มีดราม่าเกิดขึ้นว่าโอ้เด็กเนี่ยไปเข้าแถวขนาดเนี้ยนะมันร้อนมันทนไม่ไหวนะมันอยากเข้าห้องแอร์นะมันยืนอยู่เป็นลมบ้างก็มีอะไรก็มีหรือว่าไม่เป็นลมแต่ว่าโอ้ทำไมมาให้มายืนเสาธงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแสดงให้เห็นเลยว่าเรามุ่งเน้นทางด้านของการกระทำทางด้านวัตถุทางด้านของจิตใจเนี่ยไม่มีเลยเราไม่เคยได้รับการอบรมบ่มนิสัยกันว่าเออนี่นะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีทั้งความสะดวกสบายและความไม่สะดวกไม่สบายด้วยกันทั้งปวงและเราจะเรียกร้องเอาความสะดวกสบายตลอดชั่วชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ดังนั้นขาดเลยสมมติว่าคุณลงทุนไปคุณทำงานได้ผลดีนะได้ผลกำไรคุณก็หาเงินมาหาของที่เป็นวัตถุสิ่งของมาต่างๆมากมายมหาศาลเลยแต่มันจะอยู่กับพวกเราได้ตลอดไปไหมในที่สุดมันก็ถูกใช้ไปสิ้นเปลืองไปหมดไปใช่ไหมครับมันก็ต้องหมุนไปนะแล้วจากไอ้ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมันก็ต้องตกต่ำลงเพราะว่ามันเป็นวัฏจักรของชีวิตนะมันเป็นวงจรของชีวิตแต่เราไม่เคยสอนให้เด็กเนี่ยได้รู้เท่าทันในส่วนเหล่านี้
เพราะอะไรเพราะเรากลัวลูกเราลำบากใช่ไหมเราก็เลี้ยงเขานะสปอยเขาเหมือนกับว่าเป็นไข่ในหินเนี่ยไม่เคยรู้จักความยากลำบากเลยเนี่ยมีหลายครอบครัวเลยนะที่เลี้ยงเป็นนางฟ้านะเป็นเทวดานะพอเทวดามาเกิดนะครับทุกอย่างเนี่ยป้อนเข้าปากให้ตลอดเวลาพอไม่ได้กันมานะมันก็ตีแปลงเลยนะกลางศูนย์การค้าเลยเราไม่ให้เขาผมก็เคยเจอนะลูกหลานแบบเนี้ยนะมันดิ้นกระเดากันกระเดาแล้วก็ร้องลั่นเลยพอได้ยินเสียงร้องขึ้นก็เป็นไงก็เกรงใจเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าไม่รู้จักเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นรีบไปซื้อของมาให้เลยในทันทีใช่ไหมไปตอบสนองความต้องการในด้านของไอ้ความสุขที่ไม่ถาวรเนี่ยนะเด็กก็จะไปรู้อะไรล่ะในเมื่อมันได้ของมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะใช้วิธีนี้ต่อไปก็คือจะเรียกร้องความสนใจเรียกร้องนะว่าเออนี่นะหนูต้องการเนี่ยอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอบรมบ่มนิสัยเด็กเป็นอันดับแรกเลยฝรั่งเนี่ยเขาจะมีจุดที่คล้ายกันนะเพราะว่าเขาสอนกันมาทางด้านของคริสต์ศาสนาว่าความยากลำบากเนี่ยนะให้เห็นเขาถึงเอาภาพของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงไม้กางเขนเนี่ยเห็นไหมว่าขนาดเป็นศาสดาใหญ่เนี่ยนะก็ยังถูกฆ่าตายได้แล้วถูกฆ่าด้วยความทรมานนะไม่มีศาสดาคนไหนที่จะได้รับความทรมานเท่ากับพระองค์อีกแล้วนะแต่พระองค์ก็ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะว่าต้องเผชิญกับความไม่ยุติธรรมอยุติธรรมแล้วไอ้คนที่ตรึงไม้กางเขนกับท่านก็คือพวกโรมันนะไอ้แม่ทัพที่มาปกครองที่ในอิสราเอลตอนนั้นแล้วก็มีคนทรยศต่อพระเยซูก็คือพวกยิวนี่ละกลุ่มยิวเนี่ยละที่ไปร้องเรียนว่าเอ้ยนี่นะไอ้นี่มันจะมาเป็นศาสดามันมาชิงความเป็นผู้นำของศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องจับมันไปนะไปร้องเรียนนะต่อแม่ทัพที่ปกครองอาณาจักรเยรูซาเล็มเนี่ยอิสราเอลในขณะนั้นเนี่ยไม่งั้นพระเยซูไม่ถูกลงโทษหรอกไอ้โรมันก็ต้องการเอาใจนะเอาใจพวกชาวยิวพวกคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นะก็เลยจับมันมาแล้วก็จับท่านมาเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็ทรมานให้แบกไม้กางเขนด้วยการเอาตะปูใช่ไหมฮะตอกว่าไม่มีใครที่ทรมานขนาดนี้แต่ท่านต้องการให้จารึกไว้ในใจของผู้คนนะครับว่าคนเราเนี่ยไม่แน่นอนนะฉันอยู่ในตำแหน่งสูงสุดที่คุณเคารพนับถือก็ยังถูกย่ำยีได้ถึงขนาดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าในครอบครัวของเราจะมีความสุขสบายเสมอไปนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนมันก็ตรงกับหลักของอนิจจังใช่ไหมครับความไม่แน่นอนความแปรปรวนนะอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงเพะเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าพระเยซูท่านไม่ได้บอกตรงๆแต่ของเราเนี่ยจะสอนตรงเลยนะจริงใจจริงจังมากเลยว่าเอ้ยนี่เกิดมาเนี่ยนะอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่แน่นอนแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราเองเป็นใครแม้แต่พระเยซูก็อย่ายึดมั่นว่าตัวเองเป็นพระศาสดาใช่ไหมเป็นคนที่คนเคารพมากที่สุดไม่ใช่แล้วในที่สุดเนี่ยไอ้โรมันเป็นยังไงล่มสลายอาณาจักรโรมันล่มสลายอ่ะก่อนจะล่มสลายเนี่ยนับถือคริสต์นะให้เข้าใจไหม
นับถือคริสต์แล้วก็มีโป๊กมีอะไรต่ออะไรนะแต่ว่าอาณาจักรของตัวเองเนี่ยล่มสลายไปไม่มีเหลือซากเลยเหลือซากไปให้เราดูเท่านั้นเองนะที่ในอิตาลีอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นนะแล้วก็ในเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยจับเอาตรงนี้ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกว่าเราจะพัฒนามนุษย์ตรงไหนต้องพัฒนาจากด้านจิตใจก่อนเป็นอันดับแรกและให้ความสำคัญกับด้านจิตใจก่อนถ้าเราไม่ทำให้เขาเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะพื้นฐานเขาก็จะเลวรวนหมดเลยนะเพราะว่าเขาจะไปยึดเนี่ยว่าเอ้ยนี่ต้องสะดวกสบายต้องได้อย่างนู้นอย่างนี้นะต้องของอะไรใหม่ๆมานะฉันต้องทดลองก่อนต้องทดสอบก่อนอะไรก่อนเราก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่สอนผิดคือสอนให้คนเนี่ยยึดติดอยู่กับไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุแต่ไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องไม่สอนเรื่องวัตถุสอนแต่ว่าอย่าให้เขาไปยึดติดกับมันถ้าเขาไม่สร้างวัตถุไม่อะไรเนี่ยนะคือเอาวัตถุมาเสริมให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยบ้านเมืองมันก็ไม่เจริญขึ้นใช่ไหมครับนวัตกรรมมันก็ไม่เกิดใช่ไหมเราก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยเรื่องของวัตถุเนี่ยมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะลูกนะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยนะมันมี AI มีอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับมีสิ่งที่ต่างๆมากมายที่จะมารับใช้เราขอให้มารับใช้เราแต่เราอย่าไปรับใช้มันอย่างสิ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนที่สุดตอนนี้คืออะไรครับมือถือใช่ไหมโทรศัพท์มือถือโมบายโฟนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราลุ่มหลงกับมันจนเรียกว่างูหัวไม่ขึ้นเลยนะเมื่อ2-3 วันเนี่ยนะเขามีคลิปมาให้ดูบอกว่าไอ้ลูกชายเนี่ยนะแม่ชักตั้งแต่อยู่ข้างๆเนี่ยนะไม่สนใจนะแม่ก็เอามือมาเฮ้ยแค่ถามว่าลูกมาช่วยหน่อยนะฉันหายใจไม่ออกนะมันก็นั่งเล่นของมันเนี่ยเฮ้ยปลักมือแม่ไปนะแม่หมดลมหายใจคาติดกระพี่นั่นเลยนะโดยที่ไม่ได้สนใจเลยไอ้ลูกสาววิ่งเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็เอ้ยทำไมพี่ปล่อยอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะไอ้พี่มันถึงได้เอ้ยเป็นอย่างนี้เหรอแล้วมาร้องห่มร้องไห้มีประโยชน์อะไรล่ะแม่ตายแล้วเห็นไหมไอ้น้องสาวโกรธใหญ่เลยนะผลักไอ้พี่ชายไปตลอดเวลาแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าความอยากช้าของจิตใจเนี่ยนะมันไปปักหลักอยู่กับวัตถุนะสิ่งของแล้วทำให้เราเนี่ยต้องละเลยกับสิ่งดีๆงามๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เวลาที่เราจะพูดกันเนี่ยนะก่อนอื่นเลยต้องมาถ่ายรูปกับไอ้กับข้าวก่อนใช่ไหม ยังไม่ทันกินเลยว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงทั้งนั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะกิดเตือนใจมากนะว่าเราควรที่จะเริ่มต้นในการหันเข้าหาในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคือทางด้านจิตใจของเรานะแต่เราจะทำให้มันประเสริฐที่สุดได้ก็คือว่าต้องเป็นจิตใจที่มีคุณภาพไม่ใช่เป็นจิตใจที่มีแต่เปลือกนอกจิตใจที่มีคุณภาพก็คือว่าไม่ใช่จิตที่เอาตัวเราเป็นใหญ่อย่างเดียวจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยเขาเรียกว่าจิตในทางบวกจิตในทางบวกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะโพสิทีฟถึงจะมีความสุขครับถ้าเราเนกาทีฟจิตใจเราตื่นขึ้นมานะเราเห็นหน้าใครแล้วเนี่ยก็ไม่อยากมองนะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่อยากจะลุกเสือกมาปลุกทำไมวะนะแม้แต่ตัวนาฬิกาที่เราตั้งปลุกไว้เนี่ยนะเราก็โยนมันคว้างมันทิ้งนะเพราะว่าเฮ้ยฉันยังอยากนอนต่อนะอะไรนะนะเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยนะต้องมีความสุขก่อนเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นขอให้ปรับเปลี่ยน
ตรงนี้ก่อนนะสำหรับพวกท่านทั้งหลายนะท่านอาจจะทำอยู่แล้วล่ะแต่ผมคิดว่าถ้าเราคำนึงในจุดนี้ก่อนเป็นอันดับแรกก็คือว่าทันทีที่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราคิดบวกก่อนเป็นอันดับแรกบวกยังไงครับเฮ้ยยังหายใจโล่งอยู่เนี่ยยังสบายอยู่นี่ว่าเฮ้ยขยับแข้งขยับขาก็ยังได้อยู่ไงเห็นไหมลุกขึ้นก็ได้ไม่เอ็นเอียงไม่เซไม่อะไรไปโอ้โหยอดเลยชีวิตเราเนี่ยนะมันสุดยอดแล้วเห็นไหมคิดล่ะยังคิดดีได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราเป็นยังไงคิดถึงเพื่อนล่ะคิดถึงคนที่เอ้ยเขาลำบากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของในเชิงบวกก่อนเป็นดับแรกเลยถ้าเขาเนี่ยนะยังมีความสุขอยู่เช่นในครอบครัวของเราเนี่ยนะฮะยิ่งไปดูลูกเลยถึงแม้มันจะบิดขี้เกียจไม่เอาว่าอย่ามาปลุกอย่างนู้นอย่างนี้เออเองยังมีอากัปกิริยายังมีพฤติกรรมที่เป็นมนุษย์ยังใช้การได้ดีวะนะเราก็ต้องคิดในเชิงบวกใช่ไหมเพื่อที่จะได้ปรับปรุงอะไรต่ออะไรต่อไปได้อย่างดีเขาไปอาบน้ำอาบท่านะจะได้สดชื่นเนี่ยทุกอย่างให้มันเป็นกระบวนการของทางบวกให้หมดอย่าเอาทางลบเข้ามาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะตกค้างเป็นโรคตกค้างมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ตกค้างมาตั้งแต่นานแล้วเนี่ยนะมาเฮ้ยยังเป็นหนี้เขาอยู่จะเอาเงินที่ไหนไปใช้พอคิดในเชิงบวกเนี่ยเคมีในร่างกายเราเนี่ยมันคิดในเชิงลบนะมันก็ลบหมดอ่ะนะในร่างกายของเราเนี่ยมันจะแปรสภาพไม่มีความสุขในทันทีเลยเพราะว่ามันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเสร็จแล้วก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังคำนึงอยู่ว่าเอ้ยนี่นะมันมีความทุกข์อยู่นี่หว่าพอมีความทุกข์มันก็หาทางออกไม่ได้กระบวนการทั้งหมดจึงเป็นกระบวนการที่ไร้คุณภาพนะจิตเราเนี่ยนะจะต้องการให้จิตมีคุณภาพคิดอะไรได้สะดวกต้องเป็นบวกก่อนเป็นอันดับแรกแต่ไม่ใช่คิดว่าเอ้ยนี่นะฉันจะไปหาความสุขตรงไหนอะไรยังไงจะไปติดชึ้งที่ไหนอะไรนั่นไม่เรียกว่าความสุขเป็นเรื่องของทางบวกนะมันย้อนกลับไปกิเลสนะย้อนกลับไปสู่ไอ้ด้านเนื้อหนังใช่ไหมทางด้านวัตถุเพราะฉะนั้นในทางบวกในที่นี้หมายความว่าให้เราได้มีโอกาสได้พัฒนาว่าเฮ้ยนี่นะเมื่อเรายังมีแขนมีขานะดียังสามารถจะเดินเหินได้อะไรได้เฮ้ยต้องออกกำลังกายสิวะเห็นไหมมันจะกระตุ้นตัวเราเองเลยนะผมทุกเช้าเนี่ยนะทำไมต้องตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าเขาบอกว่าต้องมารับออกซิเจนก่อนเป็นอันดับแรกเลยเพราะในห้องนั้นอาจจะเต็มไปด้วยคาร์บอนนะเพราะอะไรมันตกค้างอยู่ใช่ไหมครับมันไม่ไหลเวียนนะมันต้องออกไปกลางแจ้งมีผู้วิจัยเอาไว้บอกว่าเหตุใดนกจึงร้องตอนเช้าเพราะมันรับออกซิเจนเพราะเมื่อมันรับออกซิเจนเนี่ยมันจะได้รับความสุขนะมันสามารถกระพือปีกได้เห็นไหมมันดูร่าเริงมากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะแพ้นกได้ยังไงใช่ไหมเราต้องไปแย่งชิงออกซิเจนกับนกนะในอันดับแรกเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องฝืนเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเดินนะไปดูต้นไม้ดอกไม้นะใบหญ้าอะไรต่ออะไรก็ได้นะดูซิว่าเออเนี่ยนะพื้นดินโอ้เมื่อวานให้มันร้อนจัดมากเลยนะเราให้น้ำกับไอ้ต้นไม้อะไรเนี่ยนะให้รับน้ำนะนอกจากพวกน้ำค้างนะที่เขารับมาแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกเพราะมันร้อนมาก
ั้นเราต้องพยายามช่วยเขาแล้วก็คอยเด็ดใบที่มันแห้งออกไปนี่คือความรู้สึกในการช่วยกันนะกำจัดสิ่งที่เลวร้ายออกไปจากตัวของเขาต้นไม้เนี่ยปล่อยให้เขาเฉาเนี่ยไม่ได้นะต้องคอยตัดเร็วนะต้องคอยดูเพราะในขณะเดียวกันกับที่เราให้น้ำเขาเนี่ยแล้วเราตัดเขาไปด้วยเนี่ยทำให้เขาตื่นตัวทำให้เขารู้สึกเป็นบวกเหมือนกันเป็นบวกเหมือนกับเราก็คืออยากมีชีวิตต่อนะต่อไปนั้นผมก็จะปลูกต้นไม้นะปลูกโดยเฉพาะยากที่สุดคือปลูกกุหลาบที่บ้านผมปลูกกุหลาบนะผมปลูกกุหลาบมันเหี่ยวง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้น้ำเกินไปก็ไม่ได้ต้องเหมือนกับเราเนี่ยต้องสังเกตพฤติกรรมของเขาเลยแล้วเขาจะมีสายพันธุ์ของเขาที่ว่าจะต้องให้น้ำเท่าไหร่และเท่าไหร่แต่ข้อสำคัญที่สุดที่เขาต้องการก็คือฮอร์โมนนี้เราสามารถจะสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าผมอ่านจากคลิปแล้วก็ได้ปฏิบัติมาก็คืออะไรเขาต้องการที่สุดก็คือนมเปรี้ยวหนึ่งคือนมเปรี้ยวนะเพราะว่าจุลินทรีย์เขาต้องการจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการอีกก็คือเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราเนี่ยมองข้ามก็คือเขาต้องการอายิโนโมโตะครับผสมฮะต้องเอาเนี่ยสูตรของฮอร์โมนก็คือเอาไอ้นมเปรี้ยวผสมกับอายิโนโมโตะผสมกับน้ำตาลนะแช่น้ำไว้นะแล้วก็ค่อยเอามาลดทีหลังอย่าลดซึ่งมันดิบอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะตายบางคนเขาก็เอากระปิด้วยเป็นไม่ได้แต่เฉพาะกุหลาบนะต้นไม้ฮะต้นไม้อื่นๆเนี่ยก็ต้องการฮอร์โมนชนิดแบบที่ผมเล่าให้ฟังนี่เหมือนกันก็ต้องคอยสังเกตนะคอยอ่านเนี่ยYouTube มันมีประโยชน์ตรงเนี้ยนะ YouTube ต่างๆที่เขาจะสอนว่าปลูกต้นไม้อะไรจะทำยังไงนะจะต้องพรวนดินนะกี่ครั้งอะไรกี่ครั้งได้อะไรบ้างเนี่ยเราก็เอามาปรับประยุกต์เนี่ยก็มาจากความคิดในเชิงบวกเนี่ยแหละนะครับว่าเราอยากจะให้สิ่งแวดล้อมของเราเป็นสิ่งที่ดีงามด้วยนะฮะเดียวกันเช้าๆเราก็ไปใส่บาตรอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนะถึงแม้จะไม่ใช่คนทางพระนะธรรมะธรรมโมสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเรารู้จักแบ่งปันเนี่ยนะมันก็มีความคิดในเชิงบวกขึ้นมานะพระท่านก็ไม่ใช่ลำบากหรอกแต่ว่าสร้างอุปนิสัยในเชิงบวกที่รู้จักแบ่งปันนะมันมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วนะคุณแม่เนี่ยเอ้ยตื่นน้อยช่วยไปใส่บาตรหน่อยนะแม่ทำกับข้าวไว้ให้เรียบร้อยแล้วอะไรแล้วไอ้เราก็โอ้ทำไมอ่ะพระมาแต่เช้าเหลือเกินอะไรในชมนองเนี่ยนะเราตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกในเชิงบวกนะแต่ใส่ไปใส่มาเราก็เคยชินนะเราก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยความรู้สึกอยากให้คนอื่นมันมีมากขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้เลยแต่คุณแม่เล่าให้เราฟังบอกว่าพระเนี่ยเหตุที่ท่านต้องจาริกมาเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าให้เป็นผู้ขอบิณฑบาตเนี่ยคือการขออินเดียเดี๋ยวนี้รู้แล้วสมัยก่อนนี้เนี่ยนะพยายามไม่สนับสนุนบอกว่าขอทานไม่ใช่พระพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้คนที่มาบวชเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยเป็นกษัตริย์มาแล้วอะไรแล้วต้องไปขอเขาเพื่ออะไร
เพื่อจะตอบแทนเขาในทางดีงามเพราะเมื่อได้ของมาเนี่ยนะแล้วตัวเองอิ่มเนี่ยก็ต้องเผยแผ่พระศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนต้องทำตัวให้ดีเพียงพอที่เขาจะให้ข้อนี้นี่สำคัญมากนะเพราะว่าถ้าทำตัวเหลวแหลกเหลวไหลนะเที่ยวได้ไปเอาของเข้ามาแล้วก็ไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะสมกับสมณะรูปไหมไม่สมแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่คนสะสมไม่ใช่คนที่จะไปเอาเงินเอาทองของใครต้องการของแต่เพียงว่าให้อิ่มท้องเพื่อที่ว่าจะได้ปฏิบัติถ้าทำคำสอนนะให้ดีงามต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นผู้ประเสริฐที่สุดที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการขออันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือจะได้มีความยากลำบากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะต้องเดินไปขอเขาเนี่ยสมัยที่ผมบวชอยู่ผมก็ซึ้งเลยห้ามใส่รองเท้าใช่ไหมท่านบวชท่านต้องทราบซึ้งดีแล้วอุ้มบาทไปเนี่ยอุ้มไปร้องร้อนนะเพราะว่าเขาใส่ของที่เป็นของร้อนร้อนใช่ไหมอะไรก็ต้องรับอ่ะเขาใส่อะไรมาแล้วเราจะขมึงตาว่าอย่าใส่นะอันนี้ผมไม่ชอบนะก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นการฝึกจิตในขณะเดียวกันเนี่ยนะแล้วคนที่เขาตื่นแต่เช้านะแล้วก็เอาของมาใส่เราเนี่ยโอ้เป็นผู้ประเสริฐมากเลยเรารู้สึกได้เลยในสัมผัสได้เลยในทันทีที่คุณแม่บอกว่าให้ไปใส่บาตรพระเนี่ยนะพอเราเป็นพระเองเนี่ยเรารู้สึกได้ในทันทีว่านี่คือความประเสริฐที่สุดที่มีอยู่ในโลกนี้นะที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะสืบเนื่องไปนะครับความมีคุณภาพนะครับอันที่ต่อไปเนี่ยผมได้แยกแยะไว้ว่าจิตที่มีคุณภาพของผู้คนเนี่ยมันมีอยู่3อย่างคือจิตที่มีความรักความห่วงใยความสงสารในเพื่อนมนุษย์2ก็คือจิตที่มีศีลหรือวินัย3ลำดับที่3ก็คือจิตที่มีความเสียสละท่านผู้ชมครับข้อมูลที่ได้จากท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณมีอีกมากมายครับผมจะนำทีเดียวเสนอทั้ง3ชั่วโมงก็จะแน่นเกินไปผมจึงซอยมาเป็นเรื่องๆเพื่อเกิดความสะดวกและสามารถจะทอดเวลาให้ท่านใช้ในการพิจารณาในการใคร่ครวญสรุปแล้วเนื้อหาที่ท่านกล่าววันนี้ที่นำมาเสนอนี้ก็สอดคล้องกับหลักทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าคารวาสธรรม4คารวาสธรรมชื่อก็บอกว่าเป็นธรรมะสำหรับคารวาสที่ทำให้อยู่ในโลกนี้โดยความสำเร็จพร้อมกันนั้นก็สามารถพัฒนาตนเองไปในทางธรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ4ประการประการแรกก็คือสัจจะต่อด้วยธรรมะขันติและจาคะคนที่ไม่มีสัจจะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือไร้ความน่าเชื่อถือไร้ศักดิ์ศรีไร้เกียรติยศข้อ2ธรรมะคือความข่มใจหมายถึงการกดกิเลสเอาไว้อยากได้ในเรื่องต่างๆแต่ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าสมควรที่จะไขว่คว้ามาหรือไม่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรากของที่มาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ทรงกล่าวไว้ชัดเจนว่าประกอบด้วยความพอเพียงความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันนี่ก็คือพื้นฐานของธรรมะธรรมะข่มใจการซื้อสินค้าซื้อสิ่งของหรือบริการใดๆก็ตามเพื่อสนองความต้องการของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับทุกคนความสุขของมนุษย์4ประการก็คือความสุขในการหาทรัพย์ความสุขในการใช้ทรัพย์ความสุขจากทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริต
และความสุขจากการไม่เป็นหนี้ไม่ได้มีที่ไหนบอกว่าต้องอดอยากกระเม็ดกระแมอย่างที่ตัวตลกเลวทรามนั้นพยายามจะบิดเบือนความจริงแต่ต้องพิจารณาตนเองว่าความพอเพียงของแต่ละคนนั้นย่อมไม่เท่ากันฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางสังคมฐานะด้านอื่นๆแต่ละคนไม่มีใครเท่ากันเลยทั้งในโลกนี้และโลกอื่นดังนั้นก็ดูที่ความเหมาะสมว่าพอเพียงกับเราหรือไม่นี่คือธรรมะถ้าเราไม่มีขีดความสามารถสูงพอและไปตะเกียกตะกายเราก็จำเป็นจะต้องข่มใจเอาไว้พยายามเอาหลักเหตุผลมาประกอบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนอันดับ1อันดับ2แต่นี้เป็นต้นนี่คือข้อที่2ต่อจากสัจจะคือธรรมะข้อ3คือขันติหมายถึงความอดกลั้นความข่มใจกับความอดกลั้นแตกต่างกันความอดกลั้นนี้หมายถึงว่าเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจก็ต้องพยายามอดกลั้นไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบในเชิงที่เป็นเชิงลบรักษาสภาพบางคำสอนที่ว่าเมื่อประสบทุกข์ต้องกำหนดรู้คนทั่วไปไม่เคยทราบเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอเห็นความทุกข์ก็ต้องหนีไปหาความสุขนี่คือความคิดของคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่ชาวพุทธชาวพุทธเรารู้ดีว่าเราหนีทุกข์ไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันจะต้องเกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปไม่มีความทุกข์ใดๆที่ไม่ดับไปไม่มีความทุกข์ใดๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นมันอัตตามันไม่มีไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นเมื่อเราเจอความทุกข์เรากำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้สมุทัยก็จะแจ้งหมายถึงว่าเมื่อเราพิจารณามันเราก็รู้ว่ามันมีที่มาจากสาเหตุใดเมื่อสมุทัยแจ้งพร้อมกันนั้นมรรคก็จะปรากฏเรารู้ที่มาของมันแล้วก็ตัดไม่ให้มันมีที่มาที่มันพอกพูนขึ้นไปเมื่อเราตัดที่มาของทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ในเรื่องนี้แต่แน่ละครับมันก็ต้องไปเกิดทุกข์ในเรื่องใหม่เสมอเพราะว่าเราอยู่ในวัฏฏะสงสารและเมื่อพัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดก็ถึงขั้นนิโรธก็คือจุดสูงสุดที่เราต้องการเป็นไปตามข้อมูลที่ท่านวิชาได้กรุณาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สอดคล้องต้องการอย่างเห็นได้ชัดเสร็จแล้วจากสัจจะธรรมะขันติและจาคะจาคะคือการเสียสละการบริจาคแน่ละเราต้องมีสิ่งของที่เหลือถึงไม่มีสิ่งของเรามีแรงงานเหลือใช่ไหมไม่มีแรงงานเรามีเวลาใช่ไหมครับการบริจาคไม่ใช่การนำเงินไปให้คนอื่นเพียงอย่างเดียวเราช่วยเหลือทางด้านแรงกายแม้แต่แรงใจช่วยให้กำลังใจเขาด้วยคำพูดหรือว่าปลีกเวลาให้การสนับสนุนเขาในเรื่องต่างๆโดยไม่ต้องใช้เงินทองก็สามารถแบบได้ทั้งสิ้นมีกำลังกายก็เอากำลังกายเข้าไปช่วยแล้วแต่เราจะพิจารณามันต้องเริ่มต้นที่เรามีจิตจาคะหรือไม่ถ้ามีจิตจาคะเราก็ต้องสามารถจะหาช่องทางในการบริจาคได้ถึงแม้เราจะไม่มีเงินเลยก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นทองคำครับทองคำทางความคิดมีค่ามากมายมหาศาลอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่นำคลิปของท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามาคุณมาเสนอเพียงครั้งเดียวจบเพราะยาวมากและแต่ละนาทีแต่ละนาทีมีเรื่องให้พิจารณาอีกมากมายทีเดียวครับเจาะเฉพาะรายละเอียดลงไปได้อีกนับข้อจำกัดไม่ถ้วนดังนั้นจึงขออนุญาตซอยมาสักช่วงนึงทำมาตอนหนึ่งประมาณ30นาทีจะได้ง่ายยังมีเนื้อหาเลยเยอะนะครับและผมก็ได้รับอนุญาตจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เผยแพร่คำบรรยายและเอกสารต่างๆที่ท่านจัดเตรียมให้ผมจะทยอยนำเสนอเป็นช่วงๆต่อไปครับนี่แค่หูโรงครับต่อไปจะยิ่งเข้มข้นมากกว่านี้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ